ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงคนนึงค่ะออกมาร้องขอความเป็นธรรมเหมือนกันไปหาหมอที่คลินิกค่ะแล้วคลินิกจ่ายยาไม่ตรงกับโรคปรากฏว่าเธอแพ้ยาอย่างรุนแรงนะคะพอไปบอกหมอหมอบอกว่าให้ไปเดินเรื่องเองเนี่ยค่ะคืออาการแพ้ยายของเธอทางคุณปุ๊กผู้เสียหายร้องเรียนมาที่เพจของโหนกระแสนะคะบอกว่า เมษายนที่ผ่านมาค่ะเธอมีอาการไข้ปวดตัวเป็นมาประมาณ2-3วันก็ไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองพอไปถึงคุณหมอถามอาการเธอก็บอกว่าจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเวลากลางคืนซึ่งคุณหมอก็วินิจฉัยโรคก,ก็ไม่ได้มีการเจาะเลือดนะคะเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นดูมาตอย ตอนนั้นคุณหมอฉีดยาให้เข็มหนึ่งแล้วก็จ่ายยาให้มาทานต่อที่บ้านหลังจากนั้นอาการดีขึ้นไม่มีไข้หายเจ็บตามตัวเธอก็กลับไปทำงานตามปกติค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นกลับไปหาคุณหมออีกเนื่องจากต้องรับยามาทานเพื่อจะรักษาอาการดูมาตอย หลังจากทานยาที่คุณหมอให้มาช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเธอบอกว่าเธอเริ่มสังเกตว่าตัวเองมีอาการผิดปกติบางวันก็มีจุดขึ้นตามตัวบางวันมีเลือดกำเดาวไหลขณะเดียวกันตาก็เริ่มแดงแล้วก็มีไข้สูงกิ่นยาก็ไม่หายต่อมาหนึ่งมิถุนายนเธอเองมีผื่นขึ้นที่คอสองมิถุนาผื่นขึ้นที่มือแล้วก็มีอาการหนาวสัน่น คุณพ่อนําตัวเธอส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินนะคะคุณหมอได้มีการเจาะเลือดพบว่าเกล็ดเลือดของเธอต่ํามีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกแต่พอตรวจละเอียดคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นไข้เลือดออกแต่เป็นลักษณะของอาการแพ้อะไรบางอย่างมีอาการแพ้ยาอยา่างรุนแรงหรือที่เรียกว่าสตีเวนจอร์สันซินโดรมเธอเองต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนานถึง10วันระหว่างนั้นก็ยังมีอาการผื่นขึ้นตามตัวมีตุ่มพองมีผิวหนังถลอก แล้วก็ลามไปถึงตาของเธอด้วยตาบวมปิดเริ่มจะมองไม่เห็นระหว่างรักษาตัวค่ะคุณพ่อของเธอก็ไปถามทางคลินิกประมาณ3รอบว่ายาที่จ่ายให้เธอนั้นชื่อยาอะไรแต่คลินิกก็วอยวายแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบว่ายาที่ให้มาเป็นยาอะไรหลังจากนั้นค่ะคุณพ่อก็เลยเอายาไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังจากผลตรวจออกมาพบว่ายาที่เธอได้เป็นยารักษาโรคเกาต์ไม่ได้เอาไว้รักษาดูมาตอย ยานี้ถ้าจําเป็นต้องให้ผู้ป่วยกินก็จําเป็นต้งองเจาะเลือดเพื่อจะดูว่าคนไข้แพ้ยาตัวนี้ไหมแล้วถ้าแพ้ยาจะมีอาการแพ้ยาขั้นดุนแดงอาจจะทําให้เสียชีวิตแล้วที่ผ่านมาทางคลินิกก็ไม่ได้เจาะเลือดของเธอไปตรวจด,ด้วย ตอนนี้เธอทุกใจนะคะจําเป็นต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวหมดค่ารักษาไปเป็นหลักแสนแล้วก็ยังมีภาวะสายตาสั้นตาแห้งความดันตาสูงอาจจะเป็นต้อหินแล้วก็จําเป็นต้องหยอดน้ําตาเทียมตลอดชีวิตด้วยจากการที่เธอได้รับยาเนี้ยลละคะ่ะก่อนหน้านี้้องเรียนไปที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดส่งเรื่องไปให้ทางแพทย์ใหญ่แต่ทางแพทย์ใหญ่ก็ไม่รับเรื่องโดยบอกว่าให้เธอดําเนินการเอง เธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอมันไม่ยุติธรรมฟังเสียงของผู้เสียหายค่ะจุดจะขึ้นก่อนเลยค่ะจุดจุดเล็กๆเ,เป็นจุดแดงๆเป็นจำ้จำๆแดงๆเหมือนเลือดเลือกกำด้าก็ไหลพากลงมาเลยเป็นริ่มแม่หนูลงไปค่ะไปขอชื่อตัวยาโดยที่ไม่ได้กล่าวแบบไปโทษคุณหมอนะคะว่าตัวยานี้มันแพ้หรือแพ้จากคลินิกอะไรอย่างงี้อยากไปให้แพทย์ด,ดูว่าเออแพ้ยาตัวนี้นะค่ะแล้วเขาก็ ไม่ให้ข้อมูลค่ะผมไม่ให้คุณแล้วเขาปฏิเสธเลยค่ะช่วงแรกเขาให้แพทย์กับเภสัชโทรไปหาเขาเท่านั้นซึ่งแพทย์กับเภสัชโทรไปแล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ตัวยาเหมือนกันคือแพทย์เขาบอกว่ายาตัวนี้คนเอเชียเนี่ยแพ้มากส่วนใหญ่เนี่ยคือแพ้เลยบางบางเคสเนี่ยต้องใช้เลือดเนี่ยในการเช็คเพื่อใช้เอ,อใช่ค่ะคือหนูไม่รู้ว่าหนูจะเป็นโรคอะไรหลังจากนี้เพราะว่ามันก็ทําลายเนื้ออยู่เนื้อเยื่ออะไรหนูหมดเลยค่ะโรคเนี้ยค่ะ เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมไปด้วยเหมือนกันประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจครับว่าการแพ้ยาเนี่ยบางทีเนี่ยตัวทางผู้ป่วยเองอาจจะไม่ทราบว่าเราแพ้ยาอะไรยังไงส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเขาจะถามแพ้ยาอะไรไหมเวลาเราไปหาหมอเราไม่เคยแพ้แล้วบอกเราไม่ทราบเออแล้วอีกอย่างนึงคือไม่เคยแพ้นะแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเราจะแพ้ยาหรือไม่แพ้อันนี้คือเพื่อความเป็นธรรมนะะของทางฝั่งคุณหมอแต่ประเด็นหลักอันนี้คือว่า คือเธอไปหาคุณหมอด้วยอาการเป็นไข้แล้วปวดตัวนะฮะแต่คุณหมอกลับบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นรูมาตอย์ะนะฮะซึ่งหลังจากนั้น,นอ่ะเข้าใจได้ว่ามีการเหมือนกับบอกกันนะว่าอ่ะงั้นรักษาแบบคุมคลุมไปก่อนจ่ายยาไปให้ก่อนอ่ะกินยาตัวนี้เธอก็เอายามากินนะเธอกินยาไปแรกๆในหนึ่งสัปดาห์มันเกิดขึ้นเป็นผื่นขึ้น,นมาเล็กๆเล็กๆเล็กๆเธอก,ก,ก็ไม่ได้รู้ว่าเธอเป็นอะไรเพราะเธอไม่เคยแพ้ยาหลังจากนั้นก็ไปหาคุณหมออีก ไปด้วยตัวเองนะคุณหมอก็จ่ายยามาอีกทั้งทั้งที่ก็มีผื่นแล้วนะก็กินต่ออีกสามครั้งนะที่ไปหาคุณหมอครั้งที่สี่เนี่ยแม่เธอไปรับเธอกินยาไปจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไม่ทั้งตัวแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับแล้วน่าตกใจฮะเพราะว่ามีการไปตรวจกันแล้วรู้สึกว่าเธอจะไม่ได้เป็นรูมาตอยค่ะอ่าแล้วยาที่จ่ายมาก็ไม่ได้เป็นยาเกี่ยวกับรูมาตอยแต่เป็นยารักษาโรคเกาต์คือเป็นการเ,าเป็นยาลดกรดยูริกค่ะ อ่านะฮะแล้วทาให้เธอแพ้และยาตัวนี้มันแพ้หนักมากเนี่ยนะฮะเฉพาะคนที่แพ้นะฮะไม่หมายความว่ายาตัวนึงอ่ะอาจจะมีคุณสําหรับคนนี้นะ,ะแต่คนนี้เขาอาจจะแพ้ก็ได้ไม่ได้ว่าคุณจะต้องไปกลัวนะว่าจะไม่กินยาเลยเลยไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวหลายคนจะตกใจเนี่ยครับแต่ที่มันที่มันน่าตกใจคือคุณผู้ชมฮะปัจจุบันเนี้ยเขามีการเหมือนกับเป็นพรบรเป็นการคุ้มครองเลยว่าหมอเนี่ยเวลาจ่ายยาในซองยาเนี่ยนะฮะ จะต้องเขียนชื่อยากำกับไว้เลยว่ายานี้ชื่ออะไรอะไรอะไร,ะไรแต่โรงพยาบาลคลินิกแห่งนี้ที่ไปเนี่ยไม่ได้มีการเขียนนะฮะเป็นซองชื่อร้านแล้วก็มียาอยู่ข้างในเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยไม่รู้เธอแพ้ยาอะไรกว่าที่เธอจะรู้ก็คือสุดท้ายนี่จะเป็นหนักมากแล้วแล้วตาเกือบบอดะนะฮะเกือบตายอ่ะคุณผู้ชมครับ